บิวภูริพลสับสุดแรงผงาดซิวเหรียญเงิน100เมตรศึกกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 6:50 นการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World ATHLETICSU 20 Championship Lima Peru ที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27-31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญทองตกเป็นของบายันดาวาลาซาลมกรดจากแอฟริกาใต้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.19 วินาทีและเหรียญทองแดงตกเป็นของแบรดลีย์โคอาน่าจากประเทศแอฟริกาใต้เวลา 10.26 วินาทีเดียเดือดซัดผู้บริหารปชป.9ข้ามหัวประชาชนทำลายพรรคหวังแค่ขึ้นสู่อำนาจการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 9:50 นมาดามเดียย้อนผู้บริหารปชป.เหตุผลร่วมรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนซัดเป็นการตัดสินใจที่ทำลายพรรคทำลายศรัทธาเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นางสาววทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กแสดงท่าทีหลังพรรคเพื่อไทยมีหนังสือเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเป็นรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนระบุว่าการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าคนรุ่นนี้ไม่รับมรดกความขัดแย้งของรุ่นก่อนหน้าฟังดูเป็นการตัดตอนอย่างง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจหรือไม่แท้จริงแล้วภาพความขัดแย้งที่ผู้บริหารชุดนี้เหมารวมมันคือการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มกำลังมาทุกยุคทุกสมัยไม่อ่อนข้อหรือล้มมวยเพื่อเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะผู้แทนประชาชนคือตัวแทนประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนดังนั้นผู้แทนประชาชนที่ดีจึงต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและกล้าต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมเมื่อขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจไม่ใช่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสู้รบหรือรักกับใครเพราะการแบ่งผลประโยชน์ส่วนตนนั้นลงตัวนางสาววทัญญาระบุต่อว่าแม้ในตลอดกว่าช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ชนะการเลือกตั้งการเมืองเผชิญความวุ่นวายจนพรรคได้รับบทเรียนเหลือส.ส.จำนวน25คนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสูญเสียเกียรติและความภาคภูมิใจเพราะสมาชิกพรรคต่างตระหนักรู้ดีว่าการตัดสินใจของสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำประโยชน์เพียงเพื่อคนไม่กี่คนหรือใครคนใดคนหนึ่งอ่านข่าวเกี่ยวข้องชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหอใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีคู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชปร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหอเพื่อไทยไม่เอาพอปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลชวนต
รียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยปชปหยอดหวานจับมือเพื่อผลประโยชน์ชาติเดชอิดงงโดนร้องปปชดังนั้นการกอบกู้วิกฤตพรรคที่วันนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งคือการทำหน้าที่เพื่อประชาชนในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลอย่างสุดกำลังความสามารถไม่ใช่การสบช่องหาโอกาสเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยก้าวข้ามความรู้สึกประชาชนที่ยังคงให้ความไว้วางใจในพรรคประชาธิปัตย์การตัดสินใจของผู้บริหารพรรคชุดนี้ไม่เพียงซ้ำเติมทำลายวิกฤตศรัทธาของพรรคที่ชาวประชาธิปัตย์ในอดีตเพียงสร้างมาอย่างสิ้นเชิงหากแต่คือการทำลายวิกฤตศรัทธาของการเมืองไทยที่สุดท้ายนักการเมืองไม่อาจเป็นความหวังการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมให้นักการเมืองเข้ามาร่วมกันแสวงหาประโยชน์ของตนเองนางสาววทัญญาระบุมือใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วงปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 14:55 น.ชีวิตข้าวใหม่ปลามันหลังเพิ่งวิวามือใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วงปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าเฟรมพีมเดชถึงกับโพสต์เพิ่งแต่งงานหมาดมันก็จะไม่ค่อยชินนิดหนึ่งกับแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายงานนี้เลยพลัดหลุดจากนิ้วแต่หล่นลงไปที่ไหนไม่หล่นไปอยู่ในโถส้วมเลยทีเดียวอ่านข่าวเปิดคำพูดเฟรมพีมเดชสามีแมทพีรณีพูดในงานแต่งงานขอไม่สัญญาหนึ่งข้ออ่านข่าวแม่แมทพีรณีเปิดแชทว่าที่ลูกเขยเบื้องหลังเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานลูกสาวรีบแซวสามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันนางเอกสาวแมทพีรณีหลังจากเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มสุดหล่อเฟรมพีมเดชไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เริ่มต้นชีวิตคู่ก็มีเรื่องราวให้สามีต้องโพสต์ถึงภรรยาแล้วล่าสุดวันนี้วันที่29สิงหาคม2567แมทรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ของเฟรมสามีที่ลงภาพแหวนแต่งงานของภรรยาตกลงไปในโถส้วมพร้อมข้อความที่สามีแอบแซวว่าเมื่อเขาปลุกผมเพื่อให้ไปเก็บแต่ช้าด้านนางเอกสาวแมทพีรณีภรรยาก็รีโพสต์ตอบกลับด้วยข้อความติดตลกด้วยว่าแหะแหะขออภัยมือใหม่หัดใส่ค่ะเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีอารมณ์ขันด้วยกันทั้งคู่